สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดสอบนะครับตัวในส่วนของระบบเสียงนะครับผมก็ทั้งที่ได้นำเสนอไปเมื่อก่อนหน้านู้นนะครับผมก็ในสาธิตในเรื่องของสเปคคอมเครื่องใหม่นะครับที่มาใช้งานตอนนี้นะครับผมก็สิ่งที่เราจะมาทำก็คือเราจะมาทดสอบนะครับในส่วนของซาวการ์ดนะครับเมื่อเทียบกันกับตัวที่เป็นซื้อแยกกับตัวที่เป็นออนบอร์ดนะครับว่าคุณภาพเสียงของตัวซาวการ์ดออนบอร์ดนะครับกับซาวการ์ดแยกที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณภาพแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็โดยในส่วนของออนบอร์ดนะครับผมก็ใช้เมนบอร์ดของตัวนี้นะครับผม ASUS TUF Gaming B550M Plus นะครับก็ในส่วนของภาคออดิโอเนี่ยเขาก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของสเปคในส่วนของสเปคครับเขาใช้ Realtek ALC S1200A นะครับเป็นชิปเสียงในรูปแบบของ K1 Channel นะครับผมก็เขาจะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของออนบอร์ดนะครับที่ตัวเมนบอร์ดเขามีมาให้นะส่วนตรงนี้แล้วก็ส่วนของซาวการ์ดแยกนะครับที่ผมได้ทำการติดตั้งไปด้วยเนี่ยคือเป็นตัวนี้นะครับผมเป็น Creative Sound Blaster Audigy FX นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเป็นซาวการ์ดที่ราคาประหยัดนะครับผมก็สำหรับคนที่เมนบอร์ดออนบอร์ดมีปัญหาหรือว่ามันเสียอะไรเงี้ยเราก็ใช้ซาวการ์ดตัวนี้ใช้แก้ขัดไปก่อนได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นซาวการ์ดแบบ 5.1 Channel นะครับผมก็เนื่องด้วยราคามันไม่ได้แพงอะไรมากนะก็ฟีเจอร์ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัวซาวการ์ดแยกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันนะครับผมโดยทั้ง2ตัวระบบเสียงตัวนี้เนี่ยเราก็จะเทสโดยใช้เพลงเดียวกันนะครับผมโดยเพลงที่จะมาทดสอบเนี่ยเป็นเสียงเพลงที่ดาวน์โหลดมาจากตัว YouTube Creator นะครับผมก็เพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมแล้วก็เซตในส่วนของเอาท์พุตนะครับผมให้ตรงตามที่เราจะทดสอบนะครับผมแล้วก็ต่อสายของตัวซาวการ์ดเนี่ยไปเอาพุทที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็จะมีหน้าที่ในการบันทึกนะครับผมก็ในส่วนของโปรไฟล์พื้นฐานนะครับของตั้งค่าระบบตัวนี้นะครับผมก็ใช้ตั้งค่าแบบหาร24บิตนะอยู่ที่ 48,000 เฮิร์ตซ์นะครับผมเป็นค่าเริ่มต้นในตัวนี้นะครับผมส่วนในวิธีการเซตอะไรต่างๆก็เดี๋ยวค่อยสาธิตในคราวหน้าแล้วกันโดยทั้งออนบอร์ดแล้วก็ซาวการ์ดแยกเนี่ยก็ใช้โปรไฟล์เดียวกันเลือกกันที่เอาท์พุตอย่างเดียวว่าจะใช้เป็นซาวการ์ดแยกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น SB1570 Audigy FX กับตัวที่เป็นออนบอร์ดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งในการบันทึกซึ่งเครื่องที่บันทึกเนี่ยเราจะบันทึกด้วยโปรไฟล์แบบ24บิต 48,000 เฮิร์ตซ์เช่นเดียวกันนะครับผมในการบันทึกเสียงนะครับโดยใช้สายสัญญาณแจ็ค 3.5 นะครับผมก็มีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เป็นสายที่ดีอะไรมากนะครับก็พอใช้ได้นะเมื่อตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าในทั้ง2ตัวซาวการ์ดทั้ง2แบบเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในการทดสอบนะครับในส่วนของซาวการ์ดนะทั้ง2แบบนะทั้งออนบอร์ดแล้วก็ซาวการ์ดแยกราคาไม่แพงนะครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วคุณภาพของเสียงจะเป็นอย่างไรนะตัวไอตอนที่ทดสอบเนี่ยผมพยายามจะทำให้ความดังของทั้ง2ฝั่งเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับเพื่อที่ได้เปรียบเทียบในเรื่องของคุณภาพของเสียงได้เต็มที่นะครับผมจะได้ไม่ต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามานะก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไม่สรุปอะไรมากนะครับเพราะว่าการวัดในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยมันวัดจากความรู้สึกของคนนะครับว่าบางคนอาจจะชอบแนวเสียงแบบนี้เนี่ยชอบอีกแนวนึงอะไรเงี้ยไอ้ความชอบหรือความรู้สึกพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่จะไปตัดสินนะครับผมมันอาจจะไม่ได้เป็นกลาง 100% นะครับผมก็เลยแต่เป็นว่าเราไม่สรุปตรงนั้นหรือเปล่าว่าระหว่างโอนบอร์ดกับซาวการ์ดแยกราคาไม่แพงเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันก็ให้คุณผู้ชมไปพิจารณาเอาเองละกันนะครับผมก็แต่จุดที่สังเกตก็ในการทดสอบในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของความดังของตัวเสียงนะครับผมเนื่องจากว่าเราเทสโดยการปรับให้ความดังของเสียงปลายทางเนี่ยให้เท่ากันแต่ว่าในส่วนของ System Volume ในหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้น Insert ให้ดูนะว่าในทั้ง2การ์ดเนี่ยที่เราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราปรับความดังไว้ในระดับที่ไม่เท่ากันแต่ปลายทางได้ให้ความดังเสียงที่เท่ากันนั่นหมายความว่าไอ้การ์ดตัวที่เราเร่งโวลูมที่น้อยกว่ามันจะมีกำลังขับเสียงออกไปปลายทางที่มากกว่านะครับนั่นก็คือในส่วนของซาวการ์ดแยกเนี่ยตัว Creative ที่เรามาเทสเนี่ยมีกำลังขยายเสียงของตัวการ์ดเนี่ยสูงกว่าออนบอร์ดนะครับก็เลยทำให้เราไม่จำเป็นต้องเร่งเสียงตัวนี้มากจนเกินไปนะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างแล้วกันนะครับว่าตัวออนบอร์ดกับซาวการ์ดแยกอันไหนมันจะความแตกต่างในอย่างไรบ้างนะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คุณผู้ชมก็ไปพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะครับว่าแบบไหนจะเหมาะสมกับในการใช้งานของคุณมากกว่ากันนะครับบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับใช้งานคอมพิวเตอร์มีเพียงแค่เสียงออกมาให้เรารับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็โอเคแล้วก็ในส่วนของออนบอร์ดก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่สำหรับคนที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นต้องการฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมจากระบบเสียงที่มากขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะซื้อในส่วนของซาวการ์ดมาเพิ่มเติมนะครับก็ในส่วนของซาวการ์ดที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยก็อาจจะต้องมีคุณภาพที่ดีกว่านี้อีกระดับหนึ่งอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่านี้นะตัวซาวการ์ดตัวนี้มันราคาแค่พันเดียวเองนะครับผมก็ถ้าอยากให้มันเสียงมันดีวันนี้มีลูกเล่นเยอะวันนี้อาจจะต้องจ่ายหนักวันนี้นะครับผมก็คุณภาพไปตามราคานะครับผมก็เอาไว้พิจารณาแล้วกันนะครับในเรื่องนี้นะโอเคนะครับผมก็สำหรับในรายการ Country Show นะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ